โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับกับคลิปวิดีโอไกด์ที่ถูกขอมากมากมากเลยนะครับยิ่งช่วงหลังนี่มากันขี่กิ๊กนะครับผมในไลฟ์สตรีมนะก็รีเควสกันมาเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะสำหรับไกด์พาดูลูปออกแดงเออเวียกันนะครับผมเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยมันจะมีพื้นที่บางจุดนะครับบางลูปบางสเปลเนี่ยที่มันมีคนตลอดเวลาผมไม่อยากจะรบกวนคนที่เขากำลังฟาร์มอยู่เพราะงั้นผมขออนุญาตมาทำในเซิร์ฟเวอร์ global นะครับหรือเซิร์ฟเทสนั่นเองเรามาดูกันก่อนว่าการจะฟาร์มออกแดงเนี่ยเราควรจะมี AP DP ประมาณเท่าไหร่นะครับบนพื้นที่เนี่ยเขาตั้งเอาไว้ว่า recommend เนี่ยที่ AP 280นะครับผมแต่นะครับตัวออกแดงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามินิเกมนะครับของมันนั่นก็คือมันจะมีเหมือนถ้าเกิดเราทำมินิเกมได้เนี่ยออกแดงมันจะตัวบางลงนะครับโดยมันจะมีดีบัฟลดเกาะมอนเตอร์ทั้งหมดแถวๆนั้นนะครับก็จะทำให้เราไม่จำเป็นจะต้อง AP ถึง280ก็ได้นะครับผมเคยมาฟาร์มคือผมเคยเอา277มาฟาร์มนะครับถามว่า273มาฟาร์มได้ไหมมาได้นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยขยะมันไปได้เยอะเท่าที่ควรแต่ก็สามารถฟาร์มได้ครับสำหรับคนที่มาทำเควสนะเพราะนั้นผมจะ recommend หรือจะแนะนำที่277ขึ้นไปละกันนะครับสำหรับ AP ส่วน DP นั้นนะครับตัวออกแดงตีแรงมากๆนะครับผมแนะนำให้สัก340อ่ะ340ละกันนะครับประมาณ340ขึ้นไปก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับโอเคเมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องของมินิเกมในพื้นที่ของออกแดงครับมินิเกมของออกแดงนั้นก็จะเป็นตัวนี้ฮะเราจะสังเกตเห็นเป็นลูกกงนะครับกงตรงนี้นะครับกงเนี่ยถ้าเราตีแล้วมันจะมีนางฟ้าออกมานะครับจริงๆมันชื่อคุกออกแดงหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับผมจะเรียกว่ากงครับถ้าเราทำลายเนี่ยมันจะมีเปลือนเป็นนางฟ้าออกมาเป็นลอยๆออกมาเลยเป็นเหมือนเป็นแสงเหมือนแสงนางฟ้านะครับแสงนางฟ้าเนี่ยมันจะตามตัวผู้เล่นนะครับไม่ว่าใครจะยืนอยู่ใกล้ๆมันจะตามคนที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วมันทันทีที่มันหยุดนะครับมันจะเป็นแสงแล้วก็เป็นดีบัฟลดเกาะให้กับมอนเตอร์แถวๆนั้นเดี๋ยวผมจะลองตีดูก่อนนะครับสักรอบนี่นะมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับเข้าสปายแต่นะครับแต่มันจะมีตัวออกที่เป็นตัวรุนแรงเห็นไหมครับมันจะดูดซับพลังตรงนี้เอาไว้ทำให้มอนไม่เนี่ยไม่ติดดีบัฟเพราะนั้นเวลาเราจะเล่นมินิเกมทันมินิเกมของมันเนี่ยอย่าลืมตีตัวรุนแรงด้วยนะครับนี่สำคัญเนาะเรื่องการตีตัวรุนแรงนะครับแล้วมินิเกมมันคืออะไรนะครับนั่นก็คือการวางตัวแสงของนางฟ้าเนี่ยให้รอบๆพื้นที่ทำให้มอนในพื้นที่เนี่ยมันถูกดีบัฟของตัวนางฟ้านะฮะแล้วก็มันจะมีโบนัสเอฟเฟกต์นั่นก็คือเมื่อมันทับซ้อนกัน 4-5 อันเนี่ยมันจะทำให้ดีบัฟเนี่ยแรงมากขึ้นนะครับอย่างปกติเนี่ยสมมุติว่ามันอาจจะลดสัก 100% นะครับลดเกาะสัก 100%ถ้าเกิดว่ามันทับซ้อนกันจนเป็นแสงลุ้งนะครับแสงลุ้งยังไงเดี๋ยวผมลองทำให้ดูอันนี้มีหนึ่งอันแล้วเนาะรีบเคลียร์เพื่อมันซ้อนกันให้ได้เยอะที่สุดพอมันขึ้นเป็นข้อความสีส้มนะผมจำไม่ได้ว่าเซิร์ฟใครมันขึ้นข้อความว่าแสงมันจะซับซ้อนกันทับซ้อนกันจนมันขึ้นเป็นข้อความสีส้มอันนี้คือมอนเตอร์จะติดรีบัฟเป็นรีบัฟลดเกาะทำให้มอนยิ่งบางลงเข้าไปอีกนะครับจะเห็นเป็นแสงสีลุ้งเนี่ยนะครับรอบๆแมปนี่ครับอันนี้คือลุ้งเกิดนะครับอันนี้คือลุ้งเกิดแล้วนะก็จะมีเป็นเอฟเฟกต์
สีลงขึ้นรอบแมปรอบบริเวณนะครับอันเนี้ยมอนในเขตเนี่ยก็จะมีดีบัฟรถเกาะเห็นปะมีดีบัฟรถเกาะมานะครับดีบัฟรถเกาะโอเคนะฮะอันนี้คือวิธีการเล่นมินิเกมแบบคร่าวๆนะครับโดยเราก็จะเลี้ยงตัวของแสงเนี่ยให้มันอยู่กับเราตลอดนะครับให้มันขึ้นอยู่ในแมปที่อยู่ในพื้นที่หรือโซนที่เรากำลังฟาร์มหรือลูปที่เรากำลังฟาร์มตลอดแบบนี้ตลอดนะครับนะเพื่อรักษาดีบัฟลดเกาะเอาไว้นะครับเนี่ยก็จะได้พื้นที่เต็มพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่เลยนะรอบๆมอนเตอร์ตรงนี้มอนก็จะบางมากๆนะครับก็จะทำให้เราสามารถฟาร์มได้แบบโอ้อีซี่โหมดเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับวันนี้เราจะพาไปดูกันเยอะเลยจะดูกันทุกรูปเลยที่ผมรู้จักแล้วก็เคยฟาร์มนะครับอยากขออนุญาตแป๊บนึงตั้งค่าอะไรนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคครับพื้นที่ออกแดงนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทุกรูปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาวิธีการเข้ารูปในแต่ละแบบด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มจากลูปก่อนแล้วกันนะอ่ะลูปแรกนะครับที่ผมจะเป็นลูปซิมเปิลนะครับแล้วก็เป็นลูปที่หลายๆคนน่าจะมาตรงนี้แหละนะครับนะก็เราเดินลงมาจากไฮเดลนะครับวิ่งมาเลยนะข้ามสะพาน2สะพานจอดม้าไว้ฝั่งตรงข้ามนะครับพื้นที่กางเต็นท์จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกางเต็นท์ตรงนี้ได้กางดูเกมครับทางเต้นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเข้าลูปเลยนะครับผมโอเคสำหรับคนที่จะเริ่มเข้าลูปนะครับผมมีทริคนิดนึงนะครับเพื่อการประหยัดไม่ต้องเสียใบดอบเยอะนะครับคือรอบแรกเนี่ยที่เรามาถึงลูปนะครับเราจะเข้าลูปยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับอันดับแรกเลยก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปตีกงให้หมดรอบๆนี้ให้หมดนะครับโดยที่เราจะตีกงแล้วก็ตีตัวรุนแรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็วิ่งถอยออกมานะไปดูเลยดีกว่าครับดุยผมก็จะโฟกัสที่กงก่อนเลยนะครับโฟกัสที่กงโฟกัสที่ตัวรุนแรงนะครับโดยที่เราจะไม่สนใจนะเราจะตีกงรอบๆให้หมดไม่สนใจตัวอื่นเลยไม่ต้องสนใจตัวอื่นเราเน้นตีตัวรุนแรงตีกงหลังจากนั้นครับเราจะเรียกให้นางฟ้ามันออกให้มันหยุดแล้วก็ปล่อยแสงให้ครบทุกตัวเนาะนี่เหลือตัวสุดท้ายละให้มันปล่อยแสงให้ครบทุกตัวครับโอเคพอมันครบทุกตัวแล้วนะครับตรงนี้ออกมายืนรอบัฟเลยครับยืนรอแล้วก็กดบัฟใครกดดรอปไปก็กดดรอปเพิ่มนะครับกดบัฟเพิ่มได้เสร็จแล้วรอให้แสงมันขึ้นครับพอแสงขึ้นนะเรารอดูกงแรกที่เราเข้าไปเมื่อกี้ถ้ากงแรกเกิดนั่นคือเราพร้อมที่จะพร้อมจะเข้าไปตีแล้วนะครับโอเคอันนี้กงแรกเกิดแล้วนะไปเข้าไปตีกงรอบ2เนี่ยอันนี้คือเรากดมาฟูบัฟแล้วเพราะนั้นเราจะเริ่มเคลียร์บอลเราจะเริ่มเคลียร์บอลที่อยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อให้นางฟ้ามันทำงานของมันนะครับให้ดีบัฟของนางฟ้าทำงานเดี๋ยวจะตีตัวรุนแรงด้วยนะครับสำคัญตัวรุนแรงต้องตีตลอดนะครับลืมตัวรุนแรงครับตัวรุนแรงนี่สำคัญมากๆนะก็นางฟ้านี่ต้องให้ขึ้นตลอดนะครับต้องพยายามให้มันขึ้นให้มันติดไฟอยู่ตลอดเพื่อรักษาดีบัฟของมอนเตอร์ก็มันตีกงครับอันนี้ความกว้างของลูกหรือความกว้างของจำนวนกองมอนเตอร์อะไรเงี้ยก็อยู่ที่ AP ของเราเนาะถ้า AP สูงพอก็สามารถไปได้กว้างขึ้นนะครับแล้วถ้าอาวุธเด็กดอกก็อาจจะแบบว่าเคลียร์ได้ทั้งลูกเลยเราจะทำเหมือนกันทุกจุดนะก็คือเราจะตีโกงก่อนนะครับแล้วค่อยมาตีมอนทีหลัง
เพื่อรักษาดีบัฟของมอนเตอร์เนาะการตีกงเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเท่ากับว่าเราเติมเชื้อไฟครับเหมือนเราจุดไฟไว้กองหนึ่งนะครับแล้วก็เติมเชื้อไฟไปเรื่อยๆนี่ก็คือจะจบ1รอบมอนโอเคนะอันนี้คือลูปแรกนะครับอันนี้คือลูปแรกนะแล้วก็วิธีการเข้ามอนเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูปอื่นๆกันครับย้ำอีกทีนะครับสำหรับการเข้าลูปแรกนะครับวนรอบแรกเนี่ยเราตีกงกับตัวรุนแรงให้หมดทุกจุดก่อนนะครับในพื้นที่ที่เราจะฟาร์มนะในลูปที่เราจะฟาร์มนะครับส่วนรอบที่2เนี่ยเราจะเข้าไปตีก็ต่อเมื่อกงขึ้นแล้วก็จะตีเคลียร์มอนทั้งหมดเพื่อเติมเชื้อของดีบัฟให้มันคงอยู่กับเราตลอดนะครับผมประมาณนี้วันนี้วิธีการเล่นมินิเกมของมันก็แค่ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้รูปแรกนะเราจะวิ่งกันอยู่แค่โซนตรงนี้นะครับทั้งโซนนะประมาณนี้รูปแรกนะครับรูปที่2จะเป็นรูปโซนตรงนี้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูโอเคมารูปที่2นะครับรูปที่2ก็จะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับแค่อยู่กันฝั่งตรงข้ามบางนานะครับเราจะวนทางซ้ายหรือทางขวาก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องฟิกอะไรมากนะครับตรงนี้เราสามารถเคลียร์มอนได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวรุนแรงมันก็จะมีอยู่แค่3ตัวนะตัวรุนแรงนี่ก็โอกาสที่จะดรอปเป็นพวกเมล็ดกาแฟหรือเมล็ดช่องว่างเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆว่าในพื้นที่เนี่ยมันจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็อยากให้รู้กันนะครับสำหรับเขตพื้นที่เอเวียเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสดรอปเป็นอาวุธวิญญาณหรืออาวุธเด็กที่เราเรียกกันนะครับผมเมื่อเราได้อาวุธเด็กแล้วทำยังไงนะครับให้วิ่งขึ้นมาตรงนี้ฮะกระโดดเฮ้วิ่งมาขอบเขานะครับมันจะมีพื้นที่ตรงนี้นะฮะถ้าสังเกตนะครับปีนได้ปีนเสร็จปุ๊บกระโดดต่อครับเข้ามาข้างในอันนี้ในกรณีที่เราได้อาวุธวิญญาณนะได้บัฟอาวุธมาก็มาเคลียร์ตรงนี้นะครับเคลียร์ให้หมดนะเคลียร์ปุ๊บพอหมดปุ๊บนะครับวิ่งขึ้นบันไดตรงนี้ครับแล้วก็กระโดดลงข้างล่างกลับไปเข้าลูปเหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือลูปที่2นะครับผมโอเคไปลูป3ครับลูป3ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ฝั่งข้างๆกันนี่เองครับลูปที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิ่งตีให้หมดนะครับยันข้างหน้านะครับที่จอดม้าก็สามารถจอดตรงนี้ได้นะครับวิ่งตีให้หมดเลยนะครับจะวนทางซ้ายหรือทางขวาก่อนก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เท่ากันโอเคก็จะมีเหมือนเดิมครับตัวรุนแรงก็จะมีอยู่3ตัวนะครับข้อพิเศษของลูปนี้นะครับคือลูปนี้มันสามารถวิ่งต่อจากลูปข้างบนได้นั่นก็คือลูปที่4สำหรับลูปที่3ก็จะตีนะครับเสร็จก็มาเคลียร์กองนี้ต่อครับเคลียร์กองนี้ได้ปุ๊บก็เข้านี่ตีตรงนี้วนไปแล้วก็วนกลับมาที่กองนี้ลากมาชนกองนี้เลยก็ได้เพื่อที่จะตีเคลียร์ตัวรุนแรงด้วยเอาหมดตรงนี้ลูปมันจะดูแคบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถฟาร์มได้นะกรณีไม่มีอาวุธเด็กก็วนกลับมาที่ตอนแรกครับโอเคต่อมาถ้ามีอาวุธเด็กเราจะทำยังไงโอเค
มันก็จะมีเกียร์เข้ามาแบบนี้บ่อยๆนะต่อมาถ้ามีอาวุธเด็กทำยังไงครับอาวุธเด็กนะครับผมเราสามารถถ้าลูป4ไม่มีคนนะเราสามารถวิ่งขึ้นนะครับจากตรงนี้ได้นะวิ่งขึ้นจากตรงนี้ได้เลยนี่วิ่งขึ้นมาตีลูป4ต่อนะครับลูป4ก็คือเข้าตรงนี้แต่ถ้ามีคนนะครับถ้ามีคนผมจะวิ่งทางนี้ครับพอหลังจากที่เราขึ้นมาบนแล้วนะครับก็จะวิ่งมาตีตัวนี้กองนี้ก่อนแล้วก็วิ่งมาตีกองนี้ต่อนะครับตีกองนี้เสร็จออกไปตีข้างนอกครับตีตรงนี้ต่อหลังจากนี้ตายแล้วก็วิ่งมาตีกองข้างหน้านี้พอกองข้างหน้านี้ตายก็วิ่งกลับย้อนกลับนะครับเข้ามาตีตรงนี้อันนี้กรณีมีอาวุธเด็กแล้วเนาะรูป3จบไปเราไปดูรูป4ครับโอเครูป4เราก็จะจอดม้าตรงนี้นะครับจอดม้าตรงโพธิ์หินนี้นะบัฟมงบัฟม้าอะไรให้พร้อมนะครับมงบัฟม้าอะไรให้พร้อมนั้นก็ลุยเลยครับเหมือนเดิมฮะเคลียร์องค์ก่อนเนาะเคลียร์กองเสร็จเคลียร์ตัวรุนแรงรุนแรงนะครับอ่ะรอบแรกนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้เคลียร์กองด้วยเคลียร์กองตรงนี้นะครับหลังจากเคลียร์กองนี้เสร็จนะครับให้ตีกองนี้นะครับตีกองนี้ให้แตกแล้วก็วิ่งออกมาเคลียร์กองข้างนอกนี้นะครับพอเคลียร์กองนี้เสร็จนะครับตีกองนี้ต่อนะแล้วรอให้ลูกไฟวิ่งออกมาครับวิ่งมากองนี้อันนี้คือพื้นที่ของรูป4นะแล้วก็พอหลังจากตีกองนี้เสร็จนะครับวิ่งมาตีกองนี้เพื่อรักษาเสือไฟแล้วก็เคลียร์กองตรงนี้ครับโดยมันจะมีบอลในคอกวิ่งออกมาด้วยก็เคลียร์ให้หมดครับพอตรงนี้หมดเสร็จปุ๊บเข้ามาตีกองนี้พร้อมกับตัวรุนแรงตรงนี้ครับอย่างนี้พอตีตรงนี้เสร็จแล้วก็สุดท้ายเราจะไปจบที่ที่เดิมครับตรงนี้นะครับโอเคกรณีที่มีอาวุธเด็กนะครับก็สามารถเคลียร์ทั้งหมดในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเข้ามาตีกองนี้แล้วนะครับเราสามารถมาลากสองกองนี้ชนกันแล้วเคลียร์ได้นี่คือพื้นที่ของหลุมสี่นะแล้วก็หลุม4เนี่ยถ้าเกิดหลุม3มันไม่มีคนน่ะถ้ามีอาวุธเด็กสามารถโดดลงไปฟาร์มหลุม3ได้นะครับเหมือนกับหลุม3ฟาร์มขึ้นมาฟาร์มหลุม4นะฮะโอเคก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับหลุมที่4นะต่อมาเราไปดูหลุมที่5กันครับหลุมที่5เป็นพื้นที่บนเขาครับพื้นที่จอดมาก็จะอยู่ข้างบนกันพื้นที่จอดมาจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเคลียร์มอนนะครับโดยจุดที่เราจะเคลียร์นะคือเราจะเคลียร์อย่างเดิมครับเหมือนเดิมก็คือตีตัวรุนแรงพร้อมกับกงไปด้วยตีตัวรุนแรงพร้อมกับกงไปด้วยครับโดยเราจะเคลียร์วนลงข้างล่างครับเคลียร์มาถึงตรงนี้เลยนะครับมาถึงพื้นที่ตรงนี้เลยอันนี้คือหลุมที่5เนาะเคลียร์มาครับเสร็จจริงๆอ่ะบางคนจะฟาร์มต่อออกมาถึงตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าผมให้ฟาร์มผมจะวิ่งมาเพื่อที่จะตีโกงโอเคกำจัดตัวกวนไปนะก็จะตีโกงครับเน้นตีโกงกับตีตัวรุนแรงไปด้วยนะครับอาจจะวนออกมาถึงตรงนี้นะครับเอาลูป4ประมาณนี้นะสำหรับลูปที่5นะครับลูปที่5เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้มาฟาร์มเพราะว่ามันคนมันฟาร์มตลอดนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมคนก็ถึงมาฟาร์มตรงนี้ตลอดนะฮะ
โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงตัวรุนแรงจะมีแค่3ตัวก็เถอะครับเราสามารถวนออกมาฟาร์มข้างนอกตรงนี้ด้วยนะครับกรณีที่ได้บัฟอาวุธนะครับสามารถวนออกมาตรงนี้ได้เลยต่อกันที่ลูปที่6ครับลูปที่6จะเป็นลูปในนี้ครับในคอกนี้นะครับลูปที่6นะครับลูปนี้ผมไม่เคยได้มาฟาร์มเลยนะครับได้ฟาร์มครั้งเดียวเท่านั้นนะเนื่องจากลูปนี้เป็นลูปที่เหมือนเขาว่าเป็นลูปที่ดีเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้มาฟาร์มคนเยอะมากๆจะตีกงนะครับจะวนซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะครับพื้นที่ในการฟาร์มก็จะอยู่ถึงข้างหลังนี้เลยนะครับสามารถนำม้ามาจอดตรงนี้ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้สามารถจอดม้าได้วนก็วนมันทางนี้ครับขึ้นมาได้จนถึงข้างบนนี้นะฮะพื้นที่ของลูปที่ลูปที่6นะครับพื้นที่ของลูป6จะขึ้นมาได้ถึงข้างบนเลยก็สามารถวนลงไปข้างล่างได้หรือวนไปทางหน้าปราสาทก็ได้ครับวนไปหน้าปราสาทก็ได้ถ้าได้บุตรเด็กสามารถเข้าไปวนในปราสาทได้นะหรือจะวนมาข้างหน้าตรงนี้ถึงตรงนี้เลยก็ได้อันนี้คือพื้นที่ของลูปที่6ผมจะไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันเยอะมากๆมีถึง10ลูปอ่ะมันมีถึง10ลูปอ่ะก็จะไปแบบเร็วๆหน่อยแล้วกันโอเคไปครับจบไปโซนทั้งหมดนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ลูปที่7และก็ลูปที่8ที่มันอยู่ติดกันนะครับโอเคเรามาถึงลูปที่7กับลูปที่8นะครับพื้นที่จะเป็นตรงนี้นะใกล้ๆกับลูปหนึ่งพื้นที่จะเป็นโซนตรงนี้นะครับโดยลูปที่7เนี่ยเราจะวิ่งในนี้ครับนี่นะวิ่งบนพื้นที่ฝั่งนี้โดยเราจะเริ่มที่ตีโซลูแรงเหมือนเดิมครับใช้โซลูแรงเหมือนเดิมโซลูแรงกับโป้งก่อนเลยมี3ตัวเหมือนเดิมนะฟังๆไปตีตรงนี้นะครับ1กองพอกองนี้หมดใช่ไหมครับวนอ้อมมาข้างหลังตีกองตรงนี้ใช่ครับมันจะซิงต่อกันไปจนถึงกองตรงนี้ฮะหลังจากที่ตีกองนั้นแตกแล้วก็จะมาตีตรงนี้อันนี้คือพื้นที่ฟาร์มแบบปกตินะที่ยังไม่มีอาวุธเด็กพอจบกองนี้เราก็จะวนไปฝั่งนี้ครับวนมาฝั่งนี้เคลียร์กองนี้ต่อด้วยตรงนี้เสร็จนะครับแค่ตีกงแรกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเอาลูกไฟเข้ามาข้างในโอเคก็เคลียร์ให้หมดนะครับอันนี้คือจบลูปนะครับในตอนที่ยังไม่มีอาวุธเด็กแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาวุธเด็กจะทำยังไงมีอาวุธเด็กนะครับก็จะตีเหมือนเดิมนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะลากมานี่เลยครับออกมานี่นะครับมาตีกองนี้มาตีกองสปอตนี้นะครับพอตีสปอตนี้เสร็จก็วนต่อมาตรงนี้นะครับมันจะมีกองมีกองก็จะติดนี้ต่อด้วยออกมาตีฝั่งนี้ต่อมาถึงตรงนี้กองนี้ต่อด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการฟาร์มเพราะว่าวุฒิเด็กจะทำให้เราตีแรงมากแล้วก็ตีกองตรงนี้จะขึ้นเลยก็วนกลับมาเหมือนเดิมครับมาไล่เคลียร์มาครับโอเคอันนี้คือสปอตลูปที่7นะครับผมก็นำไปแล้ว7ลูป
ไปครับต่อลูปที่8ลูปที่8เนี่ยอ้าวผมลืมบอกตรงนี้มันจะมี NPC นะครับถ้าเกิดทำเควสมาได้ระดับนึงแล้วจะมี NPC รับเควสตรงนี้ด้วยนะครับจะมีเควสตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำเควสมาก็ต้องมาทำก่อนนะครับไม่งั้นมันไม่เควสมันไม่ขึ้นโอเคลูปที่8ครับลูปที่8ก็เหมือนเดิมครับเราวนตัวรุนแรงแล้วก็ตีโกงด้วยโกงตัวรุนแรงก่อนรอบแรกลูกนี้จะดีหน่อยเพราะว่ามันข้อดีของมันคือตัวรุนแรงมันจะอยู่ใกล้กันมันจะเคลียร์ให้จบได้ภายในรอบแรกนะครับโอเคนะพอเสร็จแล้วเราก็ตีโกงให้หมดครับตีโกงออกมาตรงนี้ตีโกงนี้ลากตรงนี้มาด้วยเคลียร์ให้หมดครับเสร็จแล้วก็มาตีตรงนี้กองนี้กองนี้ตายนะครับสามารถวนออกนี้ด้วยได้ด้วยนะครับเอ๊ะตรงนี้เสร็จปุ๊บก็วนออกตีกองนี้อันนี้คือจบลูป8แล้วนะครับก็วนที่เดิมนี่คือลูป8นะกรณีลูป8ได้ลูป8ได้ไอ้นี่ได้อาวุธวิญญาณเราทำไงลูป8ได้อาวุธวิญญาณครับเราจะสามารถวิ่งต่อมาทางนี้ได้นะครับเคลียร์กองนี้เคลียร์กองนี้เคลียร์กองนี้แล้วก็มาเคลียร์กองนี้ได้ออกมาเคลียร์กองนี้ได้ต่อลูป8เราจะสามารถจอดมาได้ตรงนู้นเลยนะครับจอดที่ NPC ได้จอดตรงนี้นะครับโอเคจบไปนะครับสำหรับลูปที่8ไปต่อครับลูปที่9แล้วลูปที่10ครับจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับลูกที่9จะเป็นลูกนี้ครับตัวรุนแรง3ตัวเหมือนเดิมครับลูกที่9เป็นลูกนี้ครับเราก็จะวนนะครับวนมาอย่างนี้เลยนะครับตีกงนี้ตีตัวรุนแรงตรงนี้นะครับมาตีมอนตรงนี้ให้หมดแล้วก็วิ่งมาตีมอนนี่ใส่ตีโกงตรงนี้นะครับตีตัวรุนแรงตรงนี้แล้วมาตีโกงนี้เตรียมบอลกองตรงนี้ให้หมดวิ่งวนต่อมานะครับมาเคลียร์บอลอีกเดิมนะครับกรณีได้วุฒิเด็กมาทำยังไงวุฒิเด็กมาเราจะมี2แพทเทิร์นครับก็คือแพทเทิร์นแรกคือผมจะลากจะมาตีตรงนี้ต่อครับตีตรงนี้ตีตรงนี้แล้วก็วนไปที่เดิมวนมาที่เดิมนะครับวิ่งเข้าหลุมปกติเลยนะครับวิ่งเข้าหลุมมาปกติแล้วก็มาฟังตรงนี้ต่อนะครับแต่พอถึงตรงนี้แล้วนะครับผมจะไม่ตีตัวใหญ่เลยนะครับผมจะไปตีตรงนี้ตีกองนี้ก่อนตีกองนี้แล้วก็มาตีกองนี้แล้วก็วนมาตีกองนี้พอตีกองนี้เสร็จก็จะกลับไปที่หลุมเดิมประมาณนี้ครับอันนี้คือลูปที่9นะครับลูปที่9ต่อไปลูปที่10จะอยู่ข้างกันครับลูปที่10จะอยู่ข้างกันอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกันเลยนะครับลูปที่10จะเป็นพื้นที่วิ่งที่ลำบากหน่อยนะนิดนึงครับลำบากนิดนึงก็คือเราจะฟาร์มตรงนี้นะฟาร์มตรงยาวมาตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าลูปเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมแนะนำว่ามาฟาร์มรอหลูปว่างได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะมาฟาร์มแบบเอาเป็นเอาตายเลยผมไม่แนะนำหลูปนี้นะครับหลูปนี้มาฟาร์มเล่นได้อยู่ครับฟาร์มเหมือนฟาร์มรอเวลารอต่อคิวอะไรเงี้ยฟาร์มได้ครับเพราะ1มันไม่มีตัวรุนแรงเนาะโอเคอันนี้เป็นหลูปเพราะไม่เรียกหลูป10แล้วกันเรียกเป็นหลูปเอ็กต้านะครับหลูปรอเวลาแล้วกันนะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูหลูป10จริงๆจังๆกันนะครับแป๊บนึงวิ่งก่อนหลูป10จะอยู่ใกล้ๆกันครับหลูป10จะอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ไกลกันมากนะครับโอเคหลูป10มีคนฟาร์มอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาฟาร์มไปผมก็เดี๋ยวเราเอาม้าจอดอย่างนี้นะครับเต็นท์กลางแถวนี้เลยนะฮะโอเคนะครับหลูป10ก็จะวิ่งนะครับวิ่งวนตรงนี้เลยนะมีคนฟาร์มอยู่
ก็จะฟาร์มนะครับฟาร์มวนจากตรงนั้นมาครับวนมาถึงตรงนี้นะตรงนี้เลยนี่มีคนนะจะวนเราจะวนกันอยู่รอบนี้นะครับวนกันอยู่รอบนี้วนครับโดยเราจะไม่มุดเข้าไปถึงข้างในนี้นะไม่มุดเข้าไปข้างในนี้นะครับเพราะว่าข้างในนี้มอนมันจะเป็นมันไม่ได้เกิดเหมือนมอนมันเดินผ่านเฉยๆนะครับตรงนี้เราก็จะเคลียร์พวกกองนี้ให้หมดเลยนะครับเคลียร์กองตรงนี้ให้หมดเลยนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับส่วนรูปนี้ถ้าเกิดว่าได้วุฒิเด็กมาทำยังไงนะครับวุฒิเด็กนะครับเราจะเคลียร์บอลตรงนี้ด้วยนะครับเคลียร์ตรงนี้เสร็จวิ่งมาเคลียร์ตรงนี้ต่อครับเคลียร์ตรงนี้แล้วเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดนะครับแล้วข้ามไปฝั่งนู้นเลยครับข้ามไปฝั่งนู้นเคลียร์บอลกองนี้ก็เจมอนกองนี้นะครับแล้วค่อยกลับเข้าไปที่ลูปปกติโอเคอันนี้จะเป็นลูปที่10นะครับต่อไปเราไปดูลูปหลักนะครับลูปที่11ครับลูปที่11เราจะอยู่ตรงนี้ครับลูปนี้จะมีข้อดีของมันเลยอันนี้ผมสามารถพูดได้เลยว่าเป็นลูปที่ฟาร์มแล้วรวยเป็นอันดับต้นๆของลูปออกทั้งหมดนะครับเนื่องจากตัวรุนแรงได้6ตัวครับก่อที่จอดม้าจะจอดตรงนี้นะครับสตาร์ทลูปเริ่มแรกเลยนะครับผมจะวิ่งเข้าตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเสร็จพอหลังจากทีนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็มาเคลียร์รุนแรงกับนี่เคลียร์รุนแรงกับโกงนะครับเสร็จตัววางล่างฮะมีโกงนั่นก็จะมีตัวรุนแรงอยู่ด้วยต่อตรงนี้ครับข้างกันตรงนี้ตัวรูแรงตัวที่3ครับ3เสร็จปุ๊บมากองนี้ต่อเดี๋ยวครั้งนึงมันไม่ตายตายละมาตีตรงนี้ต่อครับตีกองตรงนี้พอวิ่งต่อมาข้างในนี่มาเจอกองตัวรูแรงตัวที่4และ5ครับอยู่ใกล้ๆครับนี่ตัวที่5ที่ผมบอกว่ามันเป็นลูปที่ค่อนข้างนิยมครับตรงนี้ก็ถ้าไม่ได้มาฟาร์มตอนเช้านี่อย่าหวังเรื่องตอนกลางคืนหรือว่าตอนช่วงบ่ายนะครับคนเยอะแน่นอนมีคิวตลอดนะครับโอเคหลังจากได้ตรงนั้นแล้วนะครับก็จะตีตรงนี้นะครับแล้วก็มาเอาตัวรุนแรงตัวที่6หลังจากได้รุนแรงตัวที่6เคลียร์มอนสมมติว่าเคลียร์มอนตรงนี้ไปแล้วเนาะเสียเวลานะครับก็จะวิ่งลงนะครับว่าตีรุนแรงกับโกงตรงนี้ต่อโอเคนะครับอันนี้ก็คือจะเข้าเริ่มกลับไปที่เริ่มจุดเริ่มต้นหลุมครับถ้าสมมติว่าได้วุฒิเด็กมาทำยังไงได้วุฒิเด็กมาครับผมจะตีหลังจากที่ตัวรุนแรงตรงนี้ตายนะครับที่มอนตัวรุนแรงตรงนี้ตายปุ๊บผมก็จะวิ่งลงล่างครับเคลียร์มอนตรงนี้ให้หมดตีโกงนี้พร้อมกับเคลียร์มอนตรงนี้เลยโอเคเสร็จแล้วก็ตีมอนตรงนี้นะครับตีพร้อมตัวรุนแรงตีทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ทะลุออกมาตรงนี้หน่อยโอเคแล้ววิ่งย้อนกลับมาหลังจากที่ตายตรงนี้ครับเคลียร์ตรงนั้นแล้วก็มาตีตรงนี้ต่อนะครับวิ่งเหมือนเดิมครับหนึ่งเดี๋ยวตีกองนี้ตีตัวรุนแรงตรงนี้เคลียร์ให้หมดทั้งกองหมดเลยตรงเนี้ยเคลียร์ให้หมดเลยวนกลับว่าพอวนกลับมาถึงถ้ากองนี้เสร็จใช่ไหมแทนที่เราจะวนเข้าไปที่ตัวรุนแรงเลยเราไม่ครับเราจะวิ่งออกนี้ปัดเคลียร์กองนี้ก่อนด้วยอันนี้แล้วแต่ AP แล้วก็ความเร็วในการเคลียร์นะผมก็จะเคลียร์ประมาณนี้แหละแล้วก็กลับเข้าลูปนะครับด้วยการตีตัวรุนแรงตรงนู้นโอเคจบครับลูปที่11เป็นลูปที่ได้ตัวรุนแรง6ตัวนะครับข้อดีก็คือรวยมากนะครับผมฟาร์มได้ถ้ากดดรอปทองดรอป2มันจะได้อยู่ประมาณ32,000
นะต่อ2ชั่วโมงนะก็ตกชั่วโมงละประมาณ 16,000-17,000 ได้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นลูปหลักอีกลูปหนึ่งนะครับเป็นลูปเลข8นะครับเรียกว่าลูปผมจะเรียกว่าลูป12อ่ะนะเป็นลูปที่ได้ตัวรุนแรงเยอะเหมือนกันนะครับจุดที่เราจะสตาร์ทจริงๆก็สตาร์ทตรงไหนก็ได้นะเพราะตรงนี้จะเป็นจุดเกิดนะครับเป็นจุดเกิดของคนที่ตายนะครับตรงนี้นะส่วนที่จอดม้าจะเป็นจอดตรงนู้นครับจะจอดตรงนี้ได้นะตรงนี้โอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูลูปกันนะฮะลูปนะครับก็จะมีตัวรุนแรงทั้งหมด6ตัวโดยเราจะวนได้เป็นเลข8หรือไม่ก็จะวนเป็นวงกลมก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะวนเป็นเลข8นะครับวนเป็นเลข8ยังไงนะเราจะวนตรงนี้ครับวนตรงนี้นะครับตีตัวรุนแรงให้หมดพอวนตีตรงนี้เสร็จใช่ไหมตีตัวรุนแรงตรงนี้ต่อตีตัวรุนแรงตรงนี้เสร็จนะครับคราวนี้ฮะมาตรงนี้ก็ดูตัวนี้นะครับดูแรงตัวที่5นะครับดังนั้นก็วนออกตรงนี้ครับเคลียร์คงแล้วก็เคลียร์มอนแถวนี้หมดตรงนี้ต่อตัวแรงตัวที่6จะอยู่ตรงนี้แล้วก็วนครับวนออกมาตรงนี้เทียมบอลกองตรงนี้ต่อโอเคก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นครับแล้วถ้าเกิดว่าได้วุฒิเด็กมาเราก็จะเคลียร์เหมือนเดิมครับเราจะไปเน้นมอนตรงโซนข้างบนแถบนี่จะไปนอนไปเน้นแทนทางขวานะครับเนื่องจากมอนทางขวาจะเยอะครับถ้าได้วุฒิเด็กมาก็จะทะลุออกมาทางนี้ครับเคลียร์กองนี้เคลียร์กองนี้ก็เคลียร์กองนี้ครับผมสามกองนะครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในครับเพื่อที่จะเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ครับจะประมาณนี้พอวนออกมาที่เดิมนะเคลียร์ตรงนี้ให้เหมือนปกติอะวนไปเลข8ไปเรื่อยๆครับวนไปเลข8ไปเรื่อยโอเคนะครับส่วนลูปตรงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นลูปที่คนเยอะมากๆนะครับก็ถ้าได้ฟาร์มก็ระวังด้วยแล้วกันนะอาจจะโดนเคมลูปได้ง่ายๆนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ12ลูปอ็อกนะส่วนลูปข้างบนเนี้ยตรงนี้ผมยังไม่เคยขึ้นไปฟาร์มนะไม่รู้มันดีหรือเปล่านะครับเท่าๆที่ผมเคยฟาร์มก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมกันนะใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับกำลังใจจากการกด Subscribe ก็จะทำให้ผมได้ทำคลิปเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากเดี๋ยวผมจะว่างประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะเพิ่มคลิปนะครับจากอาทิตย์ละ1คลิปอาจจะเป็น2คลิปนะครับโอเคนะเนื่องจากว่าในอาทิตย์หน้านี้นะครับวันที่22ธันวาคมนะครับตัวละครจะถูกรีเวิร์กกัน17ตัวละครนะครับแล้วก็ปรับปรุงสมดุลอะไรนิดหน่อยนะครับผมยังคงเล่นนินจาเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับยังเล่นนินจาอเวคานิ่งหรือนินจา6ดาบเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมโบจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะไปแล้วครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยถูกใจคลิปนี้ว่ะกดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็เอาไปแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับไปแล้วบาย